พราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือเลิกโครงการจำนำข้าวนะแล้วก็หาวิธีการช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรงโดยไม่เข้าไปแทรกแซงตลาดไม่ต้องไปจ้างโรงสีมาสีข้าวไม่ต้องไปจ้างโกดังมาเก็บข้าวไม่ต้องไปใช้วิธีการขายข้าวให้พรรคพวกตนเองของพวกนี้เนี่ยมันจะตัดปัญหาไปโดยปริยายแล้วหันมาช่วยเหลือชาวนาโดยเฉพาะชาวนายากจนหรือชาวนาที่มีผลผลิตไม่เกินปีหนึ่งสัก 15-20 ตันต่อปีซึ่งชาวนากลุ่มนี้ถ้าเราเอา20ตันเนี่ยเป็นตัวตั้งเนี่ยก็จะมีชาวนาเกือบ 80% เกือบ 90% ของครัวเรือนชาวนาทั่วประเทศแล้วเราก็ช่วยเหลือได้เต็มที่ส่วนชาวนาที่เขามีฐานะดีอยู่แล้วเนี่ยเราก็ช่วยจำกัดการช่วยเหลือเขาเท่ากับเกษตรกรอื่นไม่เกิน20ตันนี่เป็นตัวอย่างก็ฉะนั้นวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่จะมีประสิทธิภาพที่สุดในการช่วยเหลือชาวนาแล้วผมก็คิดว่าผู้เสียภาษีเองก็คงจะทำใจได้ว่าการควักเงินเสียภาษีเนี่ยภาษีของตนเองเนี่ยไปช่วยเหลือชาวนาที่ยากจนเนี่ยคงไม่มีใครว่าอะไรแต่ไอการควักเงินไปอุดหนุนโรงสีไปอุดหนุนเจ้าของโกดังที่เป็นเศรษฐีและก็ทั้งไปอุดหนุนพ่อค้านักการเมืองทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะกระทำอย่างยิ่งการแก้ไขครั้งนี้รัฐบาลต้องกล้าหาญในการแก้ปัญหาอย่างนี้ผมคิดว่าถ้าท่านนายกรัฐมนตรีมีความจริงใจอยากจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ขอให้ก่อนที่จะเลิกโครงการจำนำข้าวเนี่ยขอให้เริ่มต้นจากการประมูลข้าวแบบโปร่งใสก่อนนั่นขั้นที่หนึ่งนะฮะถ้าท่านทำอันนี้เมื่อไหร่เนี่ยผมก็จะยกย่องว่าท่านกล้าหาญจริงๆนะฮะแล้วอันที่สองก็เลิกโครงการจำนำแล้วหาวิธีการช่วยเหลือเกษตรกรโดยตรงอธิบายกับชาวนาได้นะฮะเพราะว่าไอ้ตอนหาเสียงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องนึงนะฮะรัฐบาลเนี่ยต้องทำตามไอ้สิ่งที่หาเสียงแต่เวลานี้รู้แล้วว่าถ้าทำตามสิ่งที่หาเสียงเนี่ยมันสร้างผลเสียกับประเทศสร้างความหายนะต่อประเทศก็ต้องอธิบายให้เกษตรกรให้ประชาชนเข้าใจว่าจำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างไรลดราคาไม่ได้เกี่ยวกับการคือมันไม่เกี่ยวกับการลดทุจริตเพราะทุจริตที่ผมบอกแล้วโดยเฉพาะทุจริตเรื่องการระบายข้าวเนี่ยคุณยังไม่ได้แก้เลยรัฐบาลไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยถ้าอยากจะลดจริงใจต่อการแก้ปัญหาทุจริตเปิดเผยราคาขายข้าวเปิดเผยปริมาณข้าวที่ขายชนิดข้าวที่ขายนะฮะวิธีการขายข้าวขายให้ใครนะฮะต่อสาธารณะแล้วก็ประมูลอย่างโปร่งใสอันนี้จึงจะเป็นวิธีการแก้ปัญหาการทุจริตในการระบายแล้วผมบอกแล้วเรียนแล้วว่าทุจริตส่วนใหญ่มาจากการระบายข้าวไอ้ส่วนอื่นเนี่ยก่อนที่จะมาถึงจุดระบายข้าวเนี่ยเป็นส่วนเล็กๆ เท่านั้นเองแต่ส่วนปัญหาใหญ่ของการทุจริตอยู่ที่การระบายข้าวที่จะต้องอาศัยอำนาจระดับสูงนะฮะรวมทั้งอาศัยเจ้าหน้าที่ระดับสูงในการร่วมมือแล้วมันก็มีตัวเลขมีไอ้ประกาศอะไรต่างๆออกมาหลายอย่างซึ่งมันส่อเจตนาไปว่ามันมีการสนับสนุนเรื่องการทุจริตเช่นอนุญาตให้โรงสีไม่จำเป็นต้องสีข้าวสารสีแปรสภาพภายใน7วันอนุญาตให้มีการนำเข้าข้าวจากเขมรจากประเทศเพื่อนบ้านในช่วงที่มีการจำนำทำไมเรื่องพวกนี้คือการชุมนุมเนี่ยมันก็แล้วแต่มันมีผลแน่นอนรัฐบาลเป็นคนขึ้นหลังเสือเองอันนี้ผมคงไม่สามารถไปหาวิธีการแก้ไขให้กับรัฐบาลได้รัฐบาลเนี่ยใช้เงินไป 600,000 กว่าล้านจริงๆเนี่ยรัฐบาลตั้งต้นเอาไว้ว่าจะใช้งบประมาณ 500,000 กว่าล้านสำหรับการจำนำ2ปี4ฤดูแต่ขณะนี้ไป3ฤดูเงินหมดแล้วเงินเกินด้วยใช้เงินเกินแล้ว